วัสดีค่ะพบกับรายการ Mom Issues ค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกกูเกิลซีนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่ดอยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แหละ แต่ต้องหาวิธีจัดการ ให้อยู่หมัดก็คือการดูการ์ตูนสำหรับลูกเล็กลูกน้อยของเราที่พูดแบบนี้เนื่องจากว่ามันเลี่ยงยากจริงๆค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะก็เนื่องจากว่าด้วยสื่อด้วยเวลาการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เราก็มองว่าสื่อหรือการ์ตูนไม่ได้เลวร้ายไปทุกเรื่องแต่เพียงแต่ว่าต้องมีหลักการต้องมีวิธีคัดเลือกหรือแม้กระทั่งกติกากับลูกเองวันนี้ล่ะค่ะป้าปอยกับแม่ดอยจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้หลักการในการเลือกการ์ตูนสำหรับน้องน้อยการแม่ดอยในฐานะที่มีลูกเล็กคือน้องนิมในวัยนี้ด้วยแม่ดอยมีหลักการในการเลือกการ์ตูนหรือแอนิเมชันสำหรับเด็กยังไงบ้างคะค่ะดอยก็จะแบ่งปันเกณฑ์ที่ดอยใช้เลือกดูการ์ตูนกับเจ้ามิมนะคะจากที่ดอยคุยกับนักวิชาการมาเราก็จะรู้ว่าหนึ่งอันดับแรกคือการ์ตูนสำหรับเด็กมันต้องสั้นๆจบในตอนเพราะเขาจะมีบอกไว้เลยว่าเด็กอายุเท่าไหร่สามารถดูคลิปวิดีโอหรือการ์ตูนหรือความยาวที่อยู่กับจอได้กี่นาทีอย่างเช่น2ขวบก็อาจจะ30นาที10นาที20นาทีมันจะมีเกณฑ์อยู่ค่ะว่ากี่อายุเท่าไหร่ดูได้เท่าไหร่ฉะนั้นการ์ตูนควรจะต้องสั้นๆและจบในตอนเพื่อให้เขาสรุปเรื่องตรงนั้นได้เลยไม่มีการต่อเนื่องไม่ควรจะต่อเนื่องอันที่หนึ่งสั้นจบอันที่สองคืออย่างที่บอกไประยะเวลาต้องเหมาะกับวัยคุณพ่อคุณแม่ต้องดูก่อนว่า อย่าง 3-4 ปีดูได้แค่ครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง45นาทียืดหยุ่นได้รวมเวลาใช้จอทั้งหมดไม่ใช่ว่าการ์ตูนเรื่องหนึ่ง30นาทีแล้วคุณก็จะไปต่อเกมอย่างอื่นหรือที่จะเป็นจออย่างอื่นอีก30นาทีไม่ใช่3-4 ปี1วันแค่30-45นาทีเท่านั้นนะคะอย่าใช้จอนานกว่านี้เพราะมันส่งผลกระทบกับสายตาแล้วก็ร่างกายอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วอันที่3คือเนื้อหาต้องเหมาะสมกับวัยค่ะต้องดูก่อนว่าลูกเราอายุเท่าไหร่เนื้อหาเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรที่ดีที่สุดที่ดอยทำก็คือเราต้องดูก่อนเหมือนเวลาเราจะดูนิทานเราจะเรื่องนิทานสกรีนก่อนเราต้องดูก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันซ่อนความรุนแรงเซ็กและความรุนแรงที่มันเหมาะกับลูกเราแล้วหรือยังค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะอันที่4ก็คือให้ดูหลังจากที่เขาทำกิจกรรมเสร็จอันนี้เป็นวิธีการของดอยเองคือเราไม่ได้ใช้มันเป็นรีวอร์ดหรืออะไรหรอกไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นรางวัลหรือเปล่าจริงๆมันก็คือเหมือน1กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ทำให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรแล้วรางวัลมันคือการดูสื่อดิจิตอลดูคลิปดูวิดีโอไม่ใช่แต่เราควรจะบรรจุให้มันไปอยู่ในหนึ่งกิจกรรมของการเรียนรู้เพราะแล้วเราต้องอยู่กับเขาด้วยอันนี้ต้องดูนิดนึงอันที่ห้าคืออยู่เป็นเพื่อนอย่าทิ้งเขาอยู่กับจออย่างเดียวเพราะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าบนโลกแท็บเล็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าลึกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆในมัมอิชูเราก็เคยมีวิธีการบอกเนาะว่าปอยว่าคุณพ่อคุณแม่จะล็อกหรือบล็อกการใช้ YouTube อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปดูวิธีการได้แล้วสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ1ขวบเป็นจนถึง5ขวบแนะนำว่าถ้าจะดูการ์ตูนให้ดูผ่านจอทีวีดีกว่าเพราะมันดีกับสายตาเขามากกว่านะคะถ้าเลือกได้จริงๆควรดูกับจอใหญ่ๆดูจอทีวีจะดีกว่าและอันสุดท้ายก็คือชวนเขาคุยสักนิดหนึ่งดูเสร็จแล้ว30นาทีเป็นยังไงบ้างลูกมังกรตัวเนี้ยทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนี้แล้วถ้าเป็นหนูมีแม่หนูมันจะทำยังไงแล้วถ้าเป็นแม่จะทำอย่างนี้คือชวนคุยกันหลังจากนั้นด้วยมันไม่ใช่แค่การดูไปเรื่อยๆแต่มันก็คือการสรุปความคิดรวบยอดเขาไปในตัวว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกกับมันยังไงเขาคิดกับมันยังไงเขาโอเคกับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นกระบวนการที่เราสึกว่ามันไม่ใช่แค่ดูไปอย่างเดียวแล้วดูไปเรื่อยๆเพลินๆแต่วิธีการแบบนี้ถ้าเขาดูอะไรแล้วหรือเขาทำอะไรแล้วเขาก็จะมาสรุปกับตัวเองมาปล่อยว่าเออฉันรู้สึกอะไรยังไงทีนี้นอกจากหลักการแล้วอะค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือกติกาหลักการซึ่งแม่ดอยก็แตะไปแล้วล่ะว่าเอ้ยใช้เวลาดูเท่าไหร่กติกาในที่นี้ก็คือว่าลูกในแต่ละช่วงวัยอะค่ะเราควรจะมีกติกาอย่างชัดเจนในการที่ดูแอนิเมชันดูการ์ตูนร่วมกันเช่นเจ
จะดูได้เมื่อไหร่แม่ดอยพูดไปแล้วนะอย่างเช่นเอ้ยดูตอนทำแอคทิวิตี้ของลูกทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วมีเวลาว่างจริงๆกติกาคือต้องดูกับพ่อแม่อันนี้ใช่เลยนะคะหรือว่ากติกาก็คือบอกว่าดู30นาทีก็ต้อง30นาทีอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ครบ30นาทีแล้วลูกเดินมาอ้อนว่ายังขออีกตอนนึงขออีกตอนนึงแล้วคุณแม่บอกว่าได้จ้าเมื่อไหร่เนี่ยได้จะใช้วิธีนี้30นาทีถ้าคุณจะดูตอนนี้คุณใช้โควต้าของวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กบนี่พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ดูแล้วก็คือใช้โควต้าของวันอังคารวันอังคารวันอังคารเวลาก็จะลบไปลบไปก็คือคุณใช้โควต้าให้เขารู้ว่าเขามีพื้นที่หรือมีสิทธิ์เท่านี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเคารพสิทธิ์ของตัวเขาเองด้วยเขาจะไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะพอเรามีความเข้มงวดใช้คำนี้ดีกว่าเข้มงวดกับเรื่องเวลาแล้วอะค่ะจะทำให้เขารู้จักรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆไปด้วยนะอ่ะพูดถึงหลักการแล้วกติกาแล้วมาแนะนำสักนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วการ์ตูนกับแอนิเมชันอะไรที่ดูได้ป้าปอยกับแม่ดอยให้ลูกให้หลานดูอ่ะยกตัวอย่างเช่นโอ้ยไม่มีหลายเรื่องมากเลยนะหลายเรื่องที่อยากจะคุยเช่นดอราสาวน้อยนักผจญภัยเอาบางคนร้องอ๋อเลยเป็นสาวน้อยผมบ๊อบน่ารักน่าเอ็นดูสะพายกระเป๋านะคะโดยเนื้อเรื่องถ้าเล่ากันเร็วๆก็คือว่าสาวน้อยดอราจะสะพายกระเป๋าเข้าไปในป่านะเดินทางมีเส้นทางการเดินทางและได้รับโจทย์มอบหมายให้ไปทำภารกิจที่หนึ่งแต่ในระหว่างทางอะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่ามันจะมีแอคทิวิตี้ที่ให้เล่นกับน้องที่กำลังนั่งดูเป็นการถามตอบถูกไหมคะปฏิสัมพันธ์กับคนนอกจอด้วยนิดนึงใช่แล้วถามตอบเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะมีทิ้งช่วงให้น้องได้ตอบเช่นเขาจะถามมาว่าเห็นหมาป่าไหมแล้วก็จะนิ่งเพื่อให้น้องๆหน้าจออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็ถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่บอกเด็กจะได้ทำอะไรบ้างน้องๆจะได้ทำอะไรบ้างหนึ่งฝึกฝนภาษาอังกฤษได้รู้ได้เพิ่มคำศัพท์ให้กับตัวเองอันนี้ได้สองได้ฝึกการตอบโต้ไม่ได้นั่งนิ่งดูไงใช่ใช่สามตะกี้ไงฝึกสังเกตฝึกสังเกตอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วพอปลายทางไปถึงด้วยกันแล้วอะค่ะลูกจะมีความรู้สึกว่าเหมือนสำเร็จแต่กับดอล่าเหมือนแบบฉันได้ร่วมเดินทางพิชิตเป้าหมายแล้วเหมือนกันได้แล้วก็ตัวเรื่องนี้มันมีความน่ารักอีกนิดนึงตรงที่ว่าพอมันเห็นดอล่าได้ไปแอคทิวิตี้แบบเอาดอลูกจะมีความรู้สึกคุณแม่อยากไปบ้างอยากไปบ้างอยากต่อยอดใช่อยากไปบ้างอย่าแค่พูดว่าจะนะคะต้องพาไปเลยนะเซตวันเลยค่ะไม่ต้องไปไกลมากไปแค่สวนสาธารณะข้างบ้านก็ได้ไปเรื่องที่สองอีกเรื่องนึงอาจจะแบบรุ่นพวกเราหน่อยแม่ดอยแต่ยังหาดูได้อยู่รุ่นคุณแม่หน่อยก็คือบาบาป้าป้าเป็นการ์ตูนสัญชาติฝรั่งเศสเป็นการ์ตูนสัญชาติฝรั่งเศสอ่ะถ้าพูดมาปุ๊บอินเสิร์ตภาพขึ้นมาหลายคนจะร้องอ๋อคุณแม่หลายคนจะร้องอ๋อก็คือเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่พัฒนามาจากดินน้ำมันดินน้ำมันสีนะคะก็จะมีเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ละสีแม่ดอยเขาจะมีคาแรคเตอร์และนิสัยที่ต่างกันมีพรสวรรค์และทักษะที่ต่างกันในขณะเดียวกันเขาก็มีจุดอ่อนจุดด้อยที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะการดำเนินเรื่องเนี่ยจะเป็นการมีโจทย์มีโจทย์ให้แต่ละตัวการ์ตูนในแต่ละตอนได้ทำเรื่องอะไรไปช่วยเหลือใครถูกต้องคือเรื่องนี้ที่ทุกคนบอกจะโอ้โหทำไมแบบแนะนำการ์ตูนแก่เก่าจังเลยไม่ใช่จริงๆบาบาป้าคืออย่างที่บอกว่ามันหาดูได้ยังหาดูได้อยู่และอีกอันคือด้วยลักษณะคาแรคเตอร์การ์ตูนอ่ะมันมีความช้าคุณพ่อคุณแม่ดอยบอกอันนึงว่าการ์ตูนมันควรจะต้องมีจังหวะที่ไม่เร็วเกินไปบาบาป้ากับดอร่าที่เราแนะนำจังหวะการ์ตูนเขาจะช้าไม่ได้ตัดภาพแบบจับจับบุบบับเป็น 3D ซึ่งมันไม่เหมาะกับวัยแต่บาบาป้าคือเขาจะมีเรื่องราวสตอรี่อย่างที่ว่าปอยบอกไปดำเนินเรื่องไปอย่างช้าๆมันเหมาะกับพัฒนาการสมองถูกต้องของเขาแล้วสายตามันจะค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยแล้วก็แก้ได้แล้วว่าเราไม่ได้ดูการ์ตูนแก่นะมันมีประโยชน์จริงอันนี้ช้าจังหวะมันได้จังหวะมันได้ค่ะคือยิ่งดำเนินเรื่องช้าเราก็ทำกริยาทำท่าทางซ้ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะเกิดภาพจำเช่นการให้แบ่งขนมเราก็จะเห็นถูกต้องเราก็จะเห็นการให้อย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอเด็กก็จะรู้อ๋อนี่คือการให้นี่การเอื้อเฟื้อและแบ่งปันเพราะฉะนั้นป้าป้าก็แต่เขาจะมีจุดเด่นอีกอันนึงนะคือไม่มีบทพูดสังเกตนะคะจะเรื่องนี้จะไม่มีบทพูดแต่จะมีเสียงแบบ
ปิดคลิกคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเปิดจินตนาการเปิดจินตนาการให้ลูกว่าเขาจะพูดว่าอะไรใช่ค่ะต้องดูกับลูกอยู่ดีอ่ะถูกต้องคือการ์ตูนนะคะหรือแอนิเมชันที่บอกอ่ะหลายเรื่องก็จะมีเสียงพูดเสียงพากย์เรื่องที่ไม่มีเสียงพูดเสียงพากย์ก็น่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เด็กเนี่ยใช้จินตนาการโดยเดาเอาจากสีหน้าของตัวการ์ตูนท่าทางการต่อยอดทำได้หลายอย่างที่แม่ดอยบอกต่อยอดก็คือว่าเอามาเล่ากันต่อหรือแม้ทั่งการต่อยอดในแบบที่หนูรู้สึกยังไงถูกไหมดูแล้วรู้สึกยังไงหลายครั้งอะค่ะที่ป้าปอยดูการ์ตูนกับหลานๆแล้ววิธีการต่อยอดของป้าปอยคือการให้วาดรูปให้วาดรูปก็คือบอกว่าเอ้ยตะกี้เราดูนิทานดูการ์ตูนเรื่องนี้กันมาปุ๊บถ้าหนูจะคิดตอนต่อไปอะหนูว่าตอนต่อไปให้ป้าดูนิดนึงได้ไหมเขาก็จะว่าเลยตอนต่อไปตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เล่าว่าแล้วเรื่องนี้เขาผจญภัยยังไงเชื่อไหมกระดาษหน้าเดียวอะเล่าเป็นหนึ่งตอนได้เลยแล้วมันสนุกสนานมากนะคะอันนี้ก็คือการ์ตูนและแอนิเมชันที่เราแนะนำนะคะโดยแนะนำจากหลักการก่อนหลักการปุ๊บกติกาชัดเจนสองก็คือแนะนำการ์ตูนที่ที่เราดูแล้วว่ามันได้การ์ตูนที่แนะนำมาสองเรื่องสามารถหาดูได้ทางช่องทาง YouTube ก็ยังมีนะคะ Netflix มีแอด Hotstar น่าจะยังมีคือเอาจริงจริงการ์ตูนถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบเอ้ยสองเรื่องนี้แบบมันหายากเนาะสมมติหายากใช้หลักเกณฑ์ที่ดอยกับป้าปอยให้ไปในการเลือกแล้วก็ดูก่อนดูกันคุณพ่อคุณแม่ดูกันก่อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ลุยเลยแล้วดูพฤติกรรมของลูกหลังจากนั้นคือเราลองผิดลองถูกได้แต่เราแค่ต้องดูให้เลยว่าเอ้ยลูกดูกันดูเรื่องนี้แล้วมันมีฟีดแบ็กไม่ดีก็เปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้เกณฑ์ที่เราให้ไปนะป้าปอยถูกต้องค่ะหวังว่า EP นี้นะคะจะทำให้แต่ละบ้านสามารถดูการ์ตูนและแอนิเมชันได้อย่างมีประโยชน์และมีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับ EP นี้ค่ะพบกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ